สาเหตุที่เขาต้องเปลี่ยนดินให้ต้นไม้ในกระถางก็คือดินมันมีความแน่นหรือว่าปุ๋ยที่อยู่ในกระถางมันเสื่อมสลายไปแล้วส่งผลให้พืชมีการแข็งแกร่งชะงักการเจริญเติบโตสำหรับวิธีทำนะครับขั้นตอนแรกทุบเศษอิฐม่อนหรือว่าเครื่องปั้นดินเผานะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับจากนั้นนะครับเขาก็ทำการทุบท่านหรือผู้ใดมีเศษท่านก็เอาเศษท่านก็ได้นำเอาต้นไม้ออกนะครับขวางกระถางลงในลักษณะนี้นะครับต่อไปเขาก็นำเศษท่านกับเศษเครื่องปั้นดินเผานะครับลงไปในกระถางก่อนครับใส่ดินนะครับก็ต้องใส่หลายครับให้มันพอดีกับปากกระถางพอดีมาเตรียมตัวที่เป็นต้นไม้นะครับที่เฮาที่เปลี่ยนดินครับเฮาเอาดินเก่าออกนะครับเกือบเบิดเลยนะครับเหลือแค่ตุ่มนึงประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเฮาก็นําต้นไม้นะครับใส่ลงไปในกระถางเสร็จแล้วเฮาก็ทําการเติมดินนะครับให้เสมอหน้าดินเก่านะครับเฮาบ่ต้องกดลงไปให้แน่นจนเกินไปนะครับครับหลังจากที่เฮาเติมดินเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเฮาก็ทําการรดน้ำนะครับตัวอย่างนะครับที่ผมได้เปลี่ยนดินแล้วนะครับเมื่อก่อนมันก็สิเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งแบบนี้หลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วมันก็สิมีการเจริญเติบโตที่ดีครับสีสันงดงามสามารถเปลี่ยนกับพืชได้เกือบทุกชนิดนะครับที่ปลูกในกระถางบ่ว่าสิเป็นกุ้มไม้ประดับหรือว่าพวกพืชผักสวนครัวสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกขุนแผนศิลาโคตรครับในมื้อนี้สิมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนดินให้ต้นไม้ในกระถางครับสาเหตุที่เฮาต้องเปลี่ยนดินนะครับ1ก็คือดินที่เฮาปลูกไปในกระถางแล้วมันมีความแน่นอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในหั่นหรือว่าปุ๋ยที่อยู่ในกระถางมันเสื่อมสลายไปแล้วก็สิส่งผลให้รากพืชนะครับช่อนใช้หาอาหารบ่ดีส่งผลให้พืชมีการแข็งแกร่งชะงักการเจริญเติบโตนะครับเฮาจึงได้ทําการนําเอาดินใหม่นะครับมาเปลี่ยนแล้วก็เป็นการเติมธาตุอาหารหรือว่าอินทรีย์วัตถุให้กับไม้ประดับหรือว่าไม้กระถางที่เฮาปลูกนะครับซึ่งในมื้อนี้นะครับเฮาก็สิทําการเปลี่ยนดินให้กับบอนสีนะครับซึ่งดินของเขานะครับมีความแน่นแล้วก็มีการยุบตัวลงไปนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่เฮาต้องเตรียมนะครับก็สิมีดินมักซึ่งดินมักก็สิประกอบไปด้วยใบก้ามปูจำนวน2ส่วนหน้าดินเก่า1ส่วนปุ๋ยคอก1ส่วนทำการคลุกเข้าผสมราดรดด้วยน้ำมักจุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับมักไว้1เดือนต่อมาก็สิเป็นท่านนะครับท่านหรือว่าเศษท่านก็ได้อิฐม่อนหรือว่าเครื่องปั้นดินเผานะครับที่แตกบ่สามารถใช้งานได้ดินเผากับเศษท่านนะครับเฮาก็สิใส่ประมาณ1ส่วน4นะครับของกระถางที่เฮาสิเปลี่ยนนะครับสำหรับวิธีทำนะครับขั้นตอนแรกนะครับเฮาก็ทำการทุบเศษอิฐม่อนหรือว่าเครื่องปั้นดินเผานะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับสำหรับอิฐม่อนหรือว่าเครื่องปั้นดินเผานะครับเป็นดินที่ทำการเผาแล้วนะครับ1ซอยลดความร้อนนะครับเวลาเฮานำกระถางไปตั้งบริเวณที่มีเป็นพื้นปูนซีเมนต์นะครับซอยลดความร้อนได้เป็นอย่างดีแล้วก็เฮ็ดให้ดินบ่แน่นนะครับเวลาเฮาเปลี่ยนกระถางในรอบต่อไปนะครับเฮ็ดงานได้ง่ายสะดวกขึ้นจากนั้นนะครับเฮาก็ทำการทุบท่านนะครับทุบท่านถ้ามันเป็นก้อนสิเฮาทุบให้มันเป็นชิ้นหน่อยๆก่อนนะครับหรือผู้ใดมีเศษท่านก็เอาเศษท่านก็ได้นะครับสําหรับท่านครับเป็นตัวซอยลดอุณหภูมิภายในกระถางแล้วก็เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์เก็บรักษาความชุ่มชื้นให้กับดินภายในกระถางได้เป็นอย่างดีครับขั้นตอนต่อไปนําเอาต้นไม้นะครับหรือว่าพืชที่เฮาปลูกในกระถางออกนะครับขั้นตอนแรกเฮาก็ทําการบีบก่อนนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการเอาต้นไม้ออกนะครับเสร็จแล้วเฮาก็ขวางกระถางลงในลักษณะนี้นะครับสังเกตว่าดินครับเขามีความแน่นนะครับเขาก็วางไว้ก่อนนะครับต่อไปเขาก็นำเศษท่านกับเศษเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยครับลงไปในกระถางก่อนครับเป็นการร่องพื้นกระถางนะครับสั้นแรกเขาใส่ยังก้อนก็ได้ครับสิเป็นเศษท่านหรือว่าเป็นอิฐก้อนก็ได้นะครับหรือว่าเขาผสมร่วมกันแล้วก็ใส่เลขก้อนก็ได้ใส่อิฐม่อนกับท่านลงไปแล้วนะครับต่อไปเขาก็ใส่ดินนะครับเติมดินลงไปบ่ต้องใส่หลายนะครับเขาเอาตัวนี้นะครับตัวดินที่เขาเปลี่ยนออกมาเทียบนะครับเวลาเขาเติมดินเข้าไปให้มันพอดีกับปากกระถางพอดีเติมดินเข้าไปในกระถางแค่ส่วนหนึ่งก่อนนะครับต่อไปนะครับเขาก็มาเตรียมตัวที่เป็นต้นไม้นะครับที่เขาที่เปลี่ยนดินครับเขาเอาดินเก่าออกนะครับเกือบเบิดเลยนะครับให้เหลือแค่ตุ่มหนึ่งประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเขาก็นำต้นไม้นะครับหรือว่านำบอนสีของเขาใส่ลงไปในกระถางเสร็จแล้วเขาก็ทำการเติมดินนะครับให้เสมอหน้าดินเก่านะครับเขาบ่ต้องกดลงไปให้แน่นจนเกินไปนะครับครับหลังจากที่เฮาเติมดินเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเฮาก็ทําการรดน้ํานะครับครับหลังจากที่เฮาเปลี่ยนกระถางเสร็จเรียบร้อยนะครับเฮาก็เอาไปตั้งไว้ในที่โฮมนะครับประมาณ3มื้อก่อนนะครับให้ต้นไม้มันฟื้นตัวแน่จักหน่อยนะครับหลังจากนั้นเฮาก็สามารถนําออกไปตั้งไว้ที่แดดๆเลยก็ได้ครับดินที่เฮาใส่ไปแล้วนะครับมันก็สิมีการยุบตัวลงไปเนื่องจากมันเป็นเศษซากอินทรีย์วัตถุนะครับ
มันก็สิมีการย่อยสลายแล้วก็ยุบตัวลงไปเมื่อมันมีการยุบตัวลงไปนะครับเฮาก็สามารถเอาดินนะครับที่เฮามักไว้มาเติมลงไปก็ได้นะครับครับสําหรับการดูแลนะครับเรื่องการให้ปุ๋ยนะครับเนื่องจากมันเป็นพืชที่ปลูกในกระถางนะครับเรื่องถาดอาหารมันก็สิมีอยู่จํากัดเฮาก็ควรสิให้ปุ๋ยอย่างสม่ําเสมอนะครับครับและนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมได้เปลี่ยนดินแล้วนะครับตัวนี้สิใช้ระยะเวลาประมาณ2ถึง3เดือนครับต้นก็สิได้ในลักษณะนี้นะครับเมื่อก่อนมันก็สิเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งแบบนี้หลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วมันก็สิมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับสีสันงดงามดินนะครับดินมันก็สิมีการยุบตัวลงไปนะครับในลักษณะนี้เฮาก็สามารถเติมดินลงไปใส่ได้ครับเป็นการเติมโดยบ่ต้องถอดเปลี่ยนนะครับเทคนิคการเปลี่ยนกระถางในลักษณะนี้นะครับสามารถเปลี่ยนกับพืชได้เกือบทุกชนิดนะครับที่ปลูกในกระถางบ่ว่าสิเป็นกลุ่มไม้ประดับหรือว่าพวกพืชผักสวนครัวเฮาสามารถเอาเทคนิคนี้ไปทดลองเฮ็ดเบิ่งก็ได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่เทคนิคการเปลี่ยนดินในกระถางถือว่าทำได้ง่ายเศษวัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถหาได้ง่ายนะครับสำหรับผู้ใดประสบปัญหาเรื่องต้นไม้แข็งแกร่งนะครับก็สามารถลองเอาเทคนิคนี้ไปทดลองใส่เบิ่งได้นะครับจากการที่ผมเฮ็ดแล้วก็ทดลองเบิ่งแล้วถือว่าได้ผลดีครับ